ยังคงฮือฮาและเกรียวกราวในโลกออนไลน์กับสถานีประชาธิปไตยช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยและคนเท่าเทียมกันปู่แอดจนตขอเสนอข่าวรับอรุณประจำเช้าวันที่3เมษายน2565คำว่าน่านมิวนิกเป็นเหตุสังเกตได้ประเทศนี้ช่างอ่อนไหวเหลือเกินอะไรกันนะน่านมิวนิกข่าวรับอรุณเช้านี้เป็นข่าว85นาทีเป็นข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์ต่างๆประจำวันข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจเรื่องของความสัมพันธ์จีนพม่าและเรื่องราวของลาวประเทศสปป.ลาวข่าวสั้นประจำวันข่าวเพื่อนของเราคำขอบคุณและความในใจของเดียรวิศราที่ได้เดินทางไปเรียนต่อที่เยอรมนีในที่สุดหลังต้องยื่นขออนุญาตศาลถึง7ครั้งแต่ด้วยหัวใจที่ไม่ยอมแพ้จนในที่สุดก็ได้รับอนุญาตเรื่องราวของแคมเปญ1เมษาเมษาหน้าโง่ทำเหตุจนสายการบินไทยเวียดเกิดปัญหาเพราะคำว่าน่านมิวนิกน่าคิดว่าทำไมประเทศนี้ถึงได้อ่อนไหวอะไรกันขนาดนี้คำว่าน่านมิวนิกสายการบินเที่ยวพิเศษซึ่งเป็นการล้อเลียนในวันเมษาหน้าโง่ทำให้เกิดเรื่องเกิดราวค้นพบสายพันธุ์โอมิครอนลูกผสมสายพันธุ์ XE ศูนย์จีโนมประเทศไทยพบแล้ว1รายเผยแพร่เชื้อได้เร็วกว่าทุกสายพันธุ์ที่มีและเรื่องราวของสถานการณ์รอบโลกต่อวิกฤตการณ์รัสเซียยูเครนบทวิเคราะห์ว่าปัจจัยแห่งโอกาสของยูเครนในการเอาชนะสงครามคืออะไรและเรื่องราวที่ต้องตกตะลึงกับหลักฐานการก่ออาชญากรรมสงครามที่ผู้สื่อข่าวต่างประเทศพบหลังทหารรัสเซียถอนกำลังออกไปคือมีศพพลเรือนชาวยูเครนมากมายที่ต้องตายโดยไร้เหตุผลพลเรือนมือเปล่าและข่าวส่งท้ายเป็นเรื่องราวของสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันและสถานการณ์โควิดรอบโลกข่าวรับอรุณยามเช้าเป็นข่าวทั้งการเมืองในประเทศและต่างประเทศที่น่าสนใจเป็นการเสิร์ฟอาหารสมองยามเช้ามีทุกวันนะครับก่อนเข้าเรื่องราวขออนุญาตประชาสัมพันธ์สักเล็กน้อยในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชที่รัฐไทยปิดหูปิดตาปิดปากประชาชนนั้นวันนี้มีทางเลือกไม่มากนักและเนื่องจากช่องข่าวแห่งนี้ถูกปิดกั้นการเข้าถึงในประเทศไทยดังนั้นพ่อแม่พี่น้องในสงครามข่าวสารที่สื่อในประเทศถูกปิดกั้นทางออกของประชาชนคือต้องร่วมกันเป็นนักข่าวพลเมืองช่วยกันคนละไม้คนละมือแชร์ข้อมูลข่าวสารของช่องข่าวแห่งนี้กว่า 2,400 คลิปโปรดช่วยกันเป็นนักข่าวพลเมืองเป็นส่วนหนึ่งของการต่อสู้เพื่อสถาปนาประชาธิปไตยของประชาชนที่คนเท่าเทียมกันและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันนะครับการแชร์ข้อมูลไปยังเพื่อนๆที่อยู่ในชนบทในหัวเมืองเพียงวันละ1ครั้งครั้งละ 5-10 คนนี่คือการต่อสู้ในสงครามข้อมูลข่าวสารที่รัฐบาลพยายามปิดหูปิดตาประชาชนขอให้ท่านร่วมกันต่อสู้ในสงครามข้อมูลข่าวสารครั้งนี้และข่าวแรกของข่าวรับอรุณประจำเช้าวันนี้เป็นเรื่องราวของข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจประจำวันเรื่องแรกเรื่องของรัฐบาลจีน
เชิญรัฐบาลทหารเมียนมาไปเยือนโอ้ขนาดอาเซียนเขายังไม่เอานี่รัฐบาลจีนทำคะแนนทำหาเสียงกับประเทศที่เป็นกำลังถูกโดดเดี่ยวเดียวดายอย่างเมียนมาอย่างนี้รายงานข่าวจาก AFP สำนักข่าวอาเซียนนำเสนอเมื่อวันที่2เมษายนรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศที่แต่งตั้งโดยรัฐบาลทหารเมียนมาเดินทางไปเยือนจีนตามคำเชิญของรัฐบาลต่างประเทศปักกิ่งเมื่อวานนี้นับเป็นการเดินทางไปเยือนต่างประเทศที่เกิดขึ้นไม่บ่อยครั้งสำหรับรัฐบาลทหารเมียนมาที่ถูกโดดเดี่ยวเมียนมาอยู่ในความโกลาหลวุ่นวายนับตั้งแต่การรัฐประหารในปีก่อนที่ขับไล่อองซานซูจีและคณะก่อให้เกิดการชุมนุมประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยอย่างกว้างขวางในประเทศและมีการปราบปรามอย่างรุนแรงวันนามองรวินรัฐมนตรีต่างประเทศของเมียนมาออกเดินทางจากพม่าเมื่อเช้าวันพฤหัสเพื่อเดินทางไปที่ประเทศจีนตามคำเชิญของหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนทีมข้อมูลของรัฐบาลทหารระบุในคำแถลงที่ออกมาเมื่อคืนวันพฤหัสคำแถลงดังกล่าวไม่ได้ให้รายละเอียดถึงจุดหมายปลายทางในจีนหรือระยะเวลาว่าสิ้นสุดเมื่อไหร่จีนเป็นพันธมิตรคนสำคัญของรัฐบาลทหารพม่าและปฏิเสธที่จะตำหนิประณามการยึดอำนาจของกองทัพรัฐบาลทหารถูกโดดเดี่ยวมากขึ้นในเวทีระหว่างประเทศโดยนายกรัฐมนตรีคุณเซนของกัมพูชาเป็นเพียงผู้นำต่างชาติคนเดียวที่เดินทางไปพม่านับตั้งแต่เกิดการรัฐประหารเมื่อเดือนก่อนวันนามองรวินถูกห้ามเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของอาเซียนเนื่องจากขาดความก้าวหน้าในการคลี่คลายความรุนแรงหลังการรัฐประหารมีการปะทะยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยกลุ่มต่อต้านรัฐบาลทหารต่อสู้กับกองทัพอย่างเป็นประจำเมื่อวันอาทิตย์มินอองไลผู้นำรัฐบาลทหารกล่าวว่ากองทัพพม่าจะทำลายฝ่ายตรงข้ามกับการรัฐประหารให้สิ้นซากขณะที่กองกำลังความมั่นคงของเมียนมายังแสดงแสนยานุภาพของกองทัพในวันครบรอบการปราบปรามการชุมนุมประท้วงที่หนองเลือดที่สุดจนถึงขณะนี้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 1,700 คนในการปราบปรามของกองทัพและเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ผู้เชี่ยวชาญของสหประชาชาติว่าด้วยกิจการพม่ากล่าวว่ารัสเซียและจีนยังคงจัดหาอาวุธรวมถึงเครื่องบินขับไล่และรถหุ้มเกราะให้กองทัพพม่ามันเป็นแบบนี้มันถึงไม่จบสิ้นเพราะมันมีคนหนุนหลังเรื่องราวต่อไปลาววันโควิดพุ่งในช่วงสงกรานต์สั่งงดจัดงานฉลองป้องกันประชาชนรวมกลุ่มรายงานข่าวโดยสำนักข่าวซินหัวสำนักข่าวอาเซียนนำเสนอ2เมษายนคณะกรรมการเฉพาะกิจแห่งชาติเพื่อป้องกันและควบคุมโควิดลาวได้แสดงความวิตกกังวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 จะพุ่งสูงขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเนื่องจากประชาชนรวมตัวกันเพื่อเฉลิมฉลองวันสงกรานต์หรือวันปีใหม่ลาวเพื่อเป็นการป้องกันการระบาดรัฐบาลลาวสั่งการไม่ให้เจ้าหน้าที่จัดงานเฉลิมฉลองปีใหม่เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้คนรวมกลุ่มเป็นจำนวนมากและแพร่เชื้อไวรัสสื่อท้องถิ่นของลาวรายงานข่าวอย่างไรก็ตามการจัดงานฉลองตามบ้านของประชาชนนั้นคงเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ซึ่งอาจทำให้เกิดการระบาดเป็นกลุ่มเป็นก้อนหากพวกเขาไม่ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมไวรัสและเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวกระทรวงสาธารณสุขลาวได้เรียกร้องให้ประชาชนทุกคนป้องกันตนเองด้วยการสวมหน้ากากอนามัยรักษาระยะห่างอย่างน้อย1เมตรใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสผ่านการสัมผัสร่างกายนอกจากนี้ทางการยังแนะนำให้ทุกคนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แม้ว่าโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนจะไม่อันตรายเท่ากับสายพันธุ์เดลต้าแต่ไม่ได้หมายความว่าประชาชนจะสามารถละเลยไม่ระมัดระวังตัวเนื่องจากไวรัส
ยังสามารถสร้างความเสียหายอันตรายให้กับผู้ที่มีอายุ60ปีหรือผู้ป่วยเรื้อรังทั้งนี้ปีใหม่ลาวตรงกันกับวันที่14ถึง16เมษายนทุกปีเป็นวันหยุดที่คึกคักที่สุดของปีของลาวที่ทุกคนตั้งตารอเนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่ผู้คนจำนวนมากจะเดินทางกลับภูมิลำเนาไปหาครอบครัวของพวกเขาและหลังจากที่วิลสมิธไปตบหน้าคริสล็อกที่ทำหน้าที่พิธีกรบนเวทีออสการ์ล่าสุดในการประชุมสถาบันออสการ์วิลสมิธลาออกจากสมาชิกสถาบันและขอยอมรับเสียใจที่ตบหน้าคริสล็อกบนเวทีและนี่คือข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจประจำวันเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของข่าวสั้นประจำวันในประเทศไทยวันนี้กลุ่มทะลุฟ้าได้แสดงออกเชิญสัญลักษณ์คัดค้านการทุบสถาบันปีดีพระนรงค์ซอยทองหล่อขอให้มูลนิธิชี้แจงแผนปรับปรุงขณะนี้ยังไม่มีตัวแทนออกมารับจดหมายแต่อย่างใดเรายืนยันจะปักหลักหน้าอาคารปีดีพนมยงเพื่อให้ทางผู้บริหารส่งตัวแทนออกมารับเพียงเท่านั้นโปรดอย่าเพิกเฉยต่อเสียงนักศึกษาและประชาชนที่ยืนยันต้องการสืบสานเจตนารมณ์ของครูองุ่นมาริกต่อไปบรรยากาศกิจกรรมราษฎรปกป้องสถาบันปีดีพนมยงเรามาวันนี้เพื่อยื่นจดหมายเปิดผนึกขอคัดค้านการรื้อถอนอาคารของสถาบันและขณะนี้นั่งรอให้ตัวแทนผู้บริหารและคณะกรรมการมารับจดหมายอาคารนี้อยู่บนที่ดินที่มูลนิธิครูองุ่นมาริกครูองุ่นได้เคยบอกไว้ว่าข้าพเจ้าได้ใช้แรงกายงาดเหงื่อและหยาดโลหิตถนอมรักษาที่ดินโดยรอบเพื่อจักได้เห็นที่แห่งนี้เป็นแหล่งดำเนินการเพื่อราษฎรไทยที่ขาดโอกาสเสมือนว่าที่ดินแห่งนี้อันเป็นผืนนาเก่ามาก่อนบัดนี้ได้ให้ผลผลิตเป็นกิจกรรมประเทืองปัญญาต่อลูกหลานชาวนาเองสรุปว่ากลุ่มทะลุฟ้าได้ปักหลักรอวันนี้จนกว่าจะมีตัวแทนออกมารับเรื่องราวและเรื่องราวต่อไปเป็นข่าวสั้นประจำวันลุงหงวนได้รายงานว่าขอแสดงความยินดีกับอังคณานิระภัยจิตซึ่งเป็นสมาชิกจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเธอได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติครั้งที่49ให้อยู่ในคณะทำงานด้านการบังคับสูญหายโดยไม่สมัครใจขององค์การสหประชาชาติภาพนี้เป็นภาพปั๊มน้ำมันที่โดยปกติแล้วอยู่จุดตัดแห่งหนึ่งระหว่างถนนพหลโยธินจากวงแหวนด้านตะวันออกปกติปั๊มนี้จะคนพลุกพล่านมากเราวงเล็บปู่แอดก็เช่นเดียวกันเคยแวะมาซื้อของประจำเวลาเดินทางกลับจากต่างจังหวัดวงเล็บลพบุรีอยุธยาวันนี้ขนาดร้านสะดวกซื้อยังคงเงียบสนิทพ่อค้าบอกว่าเดี๋ยวบ่ายก็ปิดร้านกลับบ้านกันแล้วไม่มีคนขายไม่ได้นี่คือสภาพเมืองไทยในวันนี้สำนักข่าวอิสราตั้งคำถามเรื่องของเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนัจจารีอนันตสินสามีพัชระอนันตสินเป็นอธิบดีกรมศุลกากรปรากฏว่ามีทรัพย์สินรวมกัน360ล้านบาทโอ้โหรับราชการทำไมร่ำรวยอะไรกันมากมายขนาดนี้และลุงหวนได้พูดถึงบันทึกกรรมของประเทศ8ปีที่แล้วของวันนี้วงเล็บ2เมษาเมื่อทหารรั้วของประเทศชาติมาปกป้องบรรดาเรานกหวีดทั้งหลายแม้ขนาดจะเดินขึ้นเดินลงยังต้องมีคนมาประคองเลยนะเสรีวงมนทาม็อบมีเส้นม็อบยิ่งใหญ่แบบนี้
มีเจ้าหน้าที่ที่ใช้เงินภาษีประชาชนมีกองกำลังอาวุธครบมือมาดูแลความปลอดภัยแบบนี้มันช่างยิ่งใหญ่เหลือเกินเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของข่าวสั้นประจำวันข่าวเพื่อนของเราขออนุญาตนำเรื่องราวของเดียรวิศรามาพูดอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของเดียแต่มันเป็นเรื่องของคนหนุ่มคนสาวที่ต่อสู้เพื่ออนาคตของประเทศแล้วในที่สุดอนาคตและความฝันของตัวเองต้องได้รับผลกระทบไปด้วยลุงหวนเขียนว่าเดียรวิศราเอกสกุลกล่าวว่าเบื้องหลังการได้ไปเรียนต่อครั้งนี้ต้องขอบคุณทนายเบียร์กิติศักดิ์กองทองและศูนย์ทนายความมากนะคะที่อดทนและต่อสู้มาด้วยกันยันดึกดื่นยังนั่งส่งเอกสารให้คำปรึกษากันมาตลอดพามาศาลทุกครั้งแทบนับครั้งไม่ถ้วนแล้วยังมีคนอื่นๆอีกมากมายที่เราต้องขอบคุณหลังจากที่เธอยื่นคำร้องขอเดินทางไปต่างประเทศกว่าจะได้รับการอนุมัติทั้งหมดใช้เวลาถึง7ครั้งและเธอบอกว่าขอขอบคุณทุกคนนะคะถ้าไม่มีทุกคนความฝันของเราคงไม่มีวันเป็นจริงขอบคุณที่ทำให้เข้มแข็งขอบคุณที่ทำให้ไม่ยอมแพ้ขอบคุณเท่าไหร่ก็ไม่พอจริงๆและเธอได้เขียนเรื่องราวเป็นรายละเอียดว่าปกติเวลาเราไปยื่นคำร้องขอเดินทางไปนอกประเทศช่วง5โมงกว่าเวลาเจ้าหน้าที่คนอื่นเก็บของกลับบ้านแม่บ้านเลิกงานต่อบัตรกลับบ้านหมดไฟห้องโถงใหญ่ปิดจะมีแค่เราพ่อแม่ทนายนั่งตบยุงรอฟังคำสั่งอยู่แค่ไม่กี่คนในห้องทุกครั้งที่คำสั่งมาเราคาดหวังจะได้ยินคำว่าศาลอนุญาตนะครับแต่ครั้งแล้วครั้งเล่ากลับได้ยินแค่คำว่าศาลท่านสั่งว่ากลับลองอีกครั้งนะครับใกล้แล้วไม่เคยได้ยินคำที่ใจหวังจะได้ยินเมื่อวานนี้เรานั่งรอนานผิดปกติเรานั่งรอตั้งแต่บ่าย3จนพระอาทิตย์ตกดินไฟในมืดในตึกปิดมืดเหลือแต่บริเวณห้องประชาสัมพันธ์ของศาลอาญากรุงเทพใต้ที่เปิดอยู่ตอนนั้นเวลาประมาณทุ่มครึ่งเจ้าหน้าที่เดินถือกระดาษลงมาเป็นภาพที่คุ้นเคยที่เห็นนับครั้งไม่ถ้วนใจเราคิดว่ารอบนี้คงเหมือนกับรอบที่แล้วแต่เจ้าหน้าที่ขอบัตรประชาชนไปถ่ายเอกสารให้เราเซ็นตำเนาแล้วเจ้าหน้าที่ก็ไปง่วนอยู่ตรงนั้นยังไม่มีคำตอบใดๆมาถึงเราวงเล็บพ่อแม่เราทนายเบียร์น้องต้าและแฟนของเราจนเจ้าหน้าที่ยื่นใบคำสั่งศาลมาให้คำสั่งมี3หน้าเราแตกตื่นอยู่ในใจจนอ่านไม่รู้เรื่องสักคำในใจคิดว่าถ้าตื่นเต้นขนาดนี้จะอ่านจนได้ใจความตอนไหนเนี่ยเจ้าหน้าที่ที่ไปเปิดห้องที่สองพร้อมชี้ให้ดูตรงที่มีจุดดอกจันเน้นอยู่3คำว่าอนุญาตนะครับเป็นคำที่ฟังแล้วไม่อยากเชื่อหูตัวเองทนายเบียร์รีบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแจ้งข่าวดีพร้อมกับบอกผมดีใจจนมือสั่นส่วนตัวเรายังไม่หายงงกับเหตุการณ์ตรงหน้าสรุปศาลอนุญาตจริงๆใช่ไหมกว่าจะติดต่อกับเจ้าหน้าที่เสร็จเรื่องการไปติดต่อกับตม.เราแทบไม่มีเวลาได้รู้สึกยินดีกับเรื่องตรงหน้าเท่าไหร่จนยกมือไหว้ขอบคุณทนายกับทุกคนที่ศูนย์ทนายไปกี่ครั้งก็จำไม่ได้แล้วเราก็ล่ำลากันตรงนั้นเป็นความใจหายที่จะไม่ได้เจอกับทนายบ่อยๆเหมือน2เดือนที่ผ่านมาแล้วแต่มันคือความโล่งใจที่ได้จบกับที่นี่เสียทีอย่างน้อยก็เกือบปีกว่าจะต้องกลับมาใหม่เรามองทนายที่เดินแยกไปพร้อมคำขอบคุณอีกพันล้านคำในใจเพราะไม่รู้จะพูดออกไปยังไงให้มันหมดบรรยากาศที่ทุกคนกอดกันอยู่ตรงนั้นยกมือไหว้ขอบคุณกันอยู่ตรงนั้น
คงคิดอยู่ในใจติดอยู่ในใจเราไปอีกนานเราอยากมาขอบคุณทุกคนอีกครั้งอย่างเป็นทางการเพราะเราเชื่อว่านี่ไม่ใช่การต่อสู้ของเราคนเดียวแต่มันเป็นการต่อสู้ของทุกคนก่อนอื่นที่ขาดไม่ได้ขอขอบคุณศูนย์ทนายทนายดาวทนายเบียร์ในการขอไปเรียนในครั้งนี้ทนายเปิ้ลทนายเจ็ดที่พามายื่นเอกสารบ่อยๆน้องต้าที่มาสังเกตการรวมถึงทีมงานทุกคนที่อยู่เบื้องหลังช่วยกันกระจายข่าวช่วยกันเป็นกระบอกเสียงให้กับเราขอบคุณทุกคนที่ทำงานอย่างเต็มที่เพื่อช่วยทำตามความฝันของคนคนหนึ่งทุกครั้งที่ศาลยกคำร้องทนายทุกคนไม่เคยคิดล้มเลิกไม่เคยบอกให้เรายอมแพ้ทนายเบียร์ชอบบอกเราบ่อยๆว่าวันนี้พักผ่อนให้หายเหนื่อยก่อนพรุ่งนี้ค่อยมาคิดกันใหม่รวมถึงทนายด่างที่เชื่อมั่นเสมอว่ายังไงเราต้องได้ไปถึงแม้จะโดนปฏิเสธมานับครั้งไม่ถ้วนขอขอบคุณจริงๆที่ทุกคนยังเชื่อมั่นและไม่เคยยอมแพ้ขอบคุณครอบครัวและพ่อแม่ที่เป็นเสาหลักที่ไม่เคยสั่นคลอนและเป็นทีมเวิร์คที่เข้ากันได้ดีอย่างประหลาดทุกครั้งที่ศาลยกคำร้องเรานั่งโมโหกันบนรถแป๊บเดียวสักพักก็มานั่งขำในความพิสดารแล้วก็ไปหาอาหารอร่อยๆกินกันวันรุ่งขึ้นก็กลับมาพร้อมกับสู้กันใหม่เป็นแบบนี้ทุกครั้งชัยชนะครั้งนี้เราได้มาด้วยความรักที่แข็งแรงที่ทุกคนมีต่อกันอย่างที่สุดขอขอบคุณอาจารย์ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปเรียนครั้งนี้ที่แม้เราอยากจะเอ่ยชื่อเปล่าประกาศให้โลกได้รู้ว่าแค่ไหนว่าโลกนี้ยังมีอาจารย์ที่มีจิตวิญญาณของครูที่แท้จริงอยู่ตรงนี้ตั้งหลายคนแต่เรากลับอยู่ในประเทศที่แปลกประหลาดเกินกว่าจะเอ่ยชื่อคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องในครั้งนี้เพราะเรารักและเป็นห่วงในความปลอดภัยของพวกเขามากเกินไปขอบคุณที่ชวนให้เด็กคนนี้ไม่ได้รู้สึกเหมือนว่าโดนทอดทิ้งตั้งแต่ถูกดำเนินคดีมาจนถึงการไปขึ้นศาลเกือบ10ครั้งอาจารย์ทุกคนยื่นมือช่วยเหลือแบบไม่ลังเลอย่างที่เราพูดอยู่บ่อยครั้งว่าศาลยกคำร้องไม่สามารถทำให้เราเสียน้ำตาได้สักหยดแต่การรับน้ำใจที่แสนจะจริงใจจากบุคคลเหล่านี้ทำให้เราไม่เสยห้ามน้ำตาไว้ได้เลยขอบคุณทุกคนจริงๆขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่เรารู้จักและไม่รู้จักขอบคุณคนไทยทุกคนที่เป็นกำลังใจให้เราโดยตลอดถ้าไม่มีทุกคนเราไม่มีทางเข้มแข็งได้ขนาดนี้ขอบคุณทุกคนทั้งที่รู้จักและไม่รู้จักที่แวะเวียนมาหาเอาขนมมาฝากมานั่งเล่นกันในแต่ละครั้งที่เราไปยื่นคำร้องและนั่งรอฟังคำสั่งไม่เคยปล่อยให้เราโดดเดี่ยวเคยมีคำถามว่าทำไมเราไม่คิดหนีแรกๆก็ตอบไปว่าเพราะครอบครัวเราอยู่ที่นี่เราทำใจไม่ได้หรอกถ้าอยู่ดีๆจะไม่มีโอกาสได้เจอคนวงเล็บและหมาเหล่านี้ไปจนวาระสุดท้ายแต่วันนี้เหตุผลที่ทำให้เราอยากกลับมามันยิ่งชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเรามีคนที่เรารักและช่วยเหลือเราด้วยความจริงใจมากมายที่ยังรอเราอยู่ที่บ้านเรารักคนเหล่านั้นอยากกลับมาตอบแทนทุกวินาทีที่มีค่าที่พวกเขาเสียสละให้เราได้ไปเรียนอนาคตจะเป็นอย่างไรเราไม่มีทางบอกได้แต่ความฝันในครั้งนี้ของเราเป็นจริงได้เพราะทุกคนขอบคุณที่ช่วยเตือนใจเราอยู่เสมอว่านี่ไม่ใช่การต่อสู้ของเราคนเดียวแต่มันเป็นการต่อสู้ของทุกคนและวันนี้แม้จะเป็นก้าวที่เล็กน้อยนิดแต่เราก็ชนะแล้วรักทุกคนเจอกันนัดสืบพยานปีหน้าและปู่แอดจอนต่อ
ขอแสดงความยินดีกับเธอในครั้งนี้และอย่างที่เธอพูดชัยชนะครั้งนี้เป็นชัยชนะของประชาชนทุกคนเธอเป็นเพียงตัวแทนของพวกเราที่ลุกขึ้นมาต่อสู้เท่านั้นขอให้เธอไปตามความฝันและประสบความสำเร็จระวิศราเอกสกุลว่าด้วยเรื่องป้ายโฆษณาหาเสียงของกทม.หลังจากที่ชัดชาติสิทธิพันธ์ชูนโยบายลดป้ายไม่เน้นป้ายแต่ขณะเดียวกันผู้ว่าคนเก่าอย่างอัศวินฝันเมืองและรองผู้ว่าอย่างสกลทีก็โชว์วิสัยทัศน์ผ่านป้ายว่าเหลือเชื่อจริงๆเพราะคนหนึ่งบอกว่าทำทันทีเลือกสกลทีพัทยคุณกรุงเทพดีกว่านี้ได้แม้แล้ว 7-8 ปีนี่มึงทำอะไรอยู่ไอ้รองผู้ว่าฮะส่วนอัศวินฝันเมืองบอกว่ากรุงเทพต้องไปต่อทุกวันนี้ยังชิบหายกันไม่พออีกหรือเรื่องนี้ต้องบอกว่าณถึกอธิกิจเขียนไว้ขับรถเข้ากรุงเทพข้ามคลองประปาไปโรตัสสังเกตป้ายหาเสียงแต่ละทีมน่าจะจ้างครีเอทีฟราคาแพงทั้งการโพสต์ภาพถ่ายและถ้อยคำที่ใช้นี่มันการโปรโมทสินค้าชัดๆทำทันทีได้ไปต่อมุ่งจับตลาดชนชั้นกลางเปรียบเทียบง่ายๆไอ้พวกสมัครอบต. อบจ.เทศบาลทำไม่ได้ขนาดนี้ยังถ่ายรูปบ้านนอกใส่ชุดขาวติดบั้งอวดเหมือน 3-40 ปีที่แล้วอดสงสัยไม่ได้ว่ากรุงเทพคนกรุงเทพเนี่ยหลอกง่ายปานนี้เลยหรือเลือกผู้ว่าสก.ดูแต่เปลือกเหมือนโฆษณาขายครีมคนไหนบริหารมา5ปีก็เห็นอยู่คนไหนเป่านกหวีดปิดเมืองก็เห็นอยู่พรรคไหนห่วยแตกมา17ปีก็เห็นอยู่ยังทำเหมือนกับขายสินค้าออกใหม่ขายโชปี้ฮ่าๆเรื่องนี้มันต้องลุ้นกันต่อไปว่าอะไรจะเกิดขึ้นในเรื่องนี้เกษียรเตชะพีระได้เขียนบทกรวีว่าป้ายต้นตีนติดตั้งตามหัวเทวดาวางตัวแตะเกล้าดีเลวป่านี้กลัวอวดกลางอ้างอุดมการเข้าขู่เปรี้ยงเปิดเมืองน่าสงสารเด็กเล็กๆที่ยืนรอรถเมย์ติดป้ายแบบนี้บังทันทีอารมณ์คนรอรถเมย์เดินฟุตปาดก็จะประมาณนี้แหละกว่าจะจบการเลือกตั้งประเทศไทยประเทศที่ไร้การควบคุมไร้กฎเน้นการกอบโกยและสร้างภาพในขณะที่มีคนบอกว่าเบอร์นี้สิเข้าท่าขอค่าน้อยขอคารวะคนที่จัดทำป้ายนี้อย่างสูงคนนี่เข้าใจหัวจิตหัวใจคนเดินถนนอาจารย์ชัดชาติสิทธิพันธ์อันนี้ไม่ได้เชียร์นะฮ่าฮ่าฮ่าเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของอ่อนไหวเหลือเกินประเทศไทยเพียงคำว่าน่านกับมิวนิกก็ไม่ได้แล้วดิ้นชักแด้วชักแด้วแลกแด้วโอ้เหลือเชื่อจริงๆเรื่องนี้เอาย้อนไปดูเรื่องนี้สมศักดิ์เตรียมธีรสกุลโพสต์ว่าเมื่อวานนี้ April Fool Day มีคนเล่นกันประปรายแต่มีสายการบินเจ้าหนึ่งลงโฆษณาน่านมิวนิกราคา1,000กสิบบาทผมเห็นแล้วได้แต่หัวเราะฮึฮึขำดีก็แล้วแต่ใครจะคิดปรากฏว่าบรรดา Royalist.io เห็นเข้าเกิดไม่ขำเข้าไปด่ากันใหญ่จนทางบริษัทต้องเอาออกลบแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่ปีหน้าผู้จัดการนำเรื่องไปลงข่าวที่น่าสนใจไม่มีใครบอกว่าไอ้ที่ขำเนี่ยขำอะไรเพิ่มเติมเพิ่งเจอในเว็บ Royal List อันหนึ่งผู้เป็นหัวเลี้ยวหัวแรงบริษัทนี้มีนามสกุลพิบูลสงครามด้วยแฮะไม่รู้เป็นอะไรกับปอพิบูลสงครามถือได้ว่าปิ่นยศพิบูลสงคราม
ทำให้ประวัติศาสตร์ของคนที่บอกว่าถ้าเชื่อผมก็จบแล้วกลายเป็นประเด็นเรื่องประเด็นราวกันขึ้นมาทีเดียวโอ้คำว่าเปิดเส้นทางใหม่น่านมิวนิกเริ่มต้นที่ 1,010 บาทแล้วพักพักไม่กระนับก็บอกว่าลบแล้วนะคะเจอกันใหม่ปีหน้าในเมื่อศูนย์ช่วยเหลือสอชอของเจ้าเก่าคนเดิมซึ่งก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นนักร้อง112มีคนเวียดนามส่งเรื่องเข้าไปที่สำนักงานใหญ่ของสายการบินเวียดเจ็ตที่เมืองโฮเจิมินห์ภาษาเวียดนามแปลเป็นไทยก็เรียกว่าผิดเห็นเห็นจะล้อเลียนเอพิลฟูเดย์แต่ไปร่วงเกินพระเจ้าอยู่หัวของไทยแล้วคิดว่าลบโพสต์เรื่องคงจะจบงานนี้คนไทยไม่ยอมแน่นอนโปรดติดตามตอนต่อไปเพราะเรื่องนี้สื่อเวียดนามกำลังให้ความสนใจด้านปูจิตกรซึ่งใครๆก็รู้ว่าเป็นรอยัลลิสต์ตัวพ่อตัวแม่สายการบินต้นทุนต่ำคุณภาพต่ำยังมีจิตใจต่ำอีกฮะอะไรกันขนาดนี้ด้านเสรีวงมนทาเรียกร้องให้หยุดใช้บริการสายการบินต่างชาติมาทำมาหากินในไทยแต่ตามๆแซะสถาบันบอกแล้วคำว่าน่านมิวนิกแค่นี้ก็ไม่ได้ฮ่าฮ่าฮ่ากูว่าแล้วแล้วในที่สุด CEO ของไทยเจ็ตทำหนังสือขอพระราชทานอภัยโทษหลังทำการตลาดเที่ยวบินน่านมิวนิกเมื่อวันที่1เมษายน65กรณีสายการบินไทยเวียดเจ็ตโพสต์ข้อความเล่นกับกระแสวันเอพิลฟูลเดย์หรือวันเมษาหน้าโง่1เมษาซึ่งเป็นวันโกหกของฝรั่งเล่นมุกสายการบินเวียดเจ็ตเปิดเส้นทางใหม่น่านมิวนิกราคาเริ่มต้น 1,010 บาทพร้อมมีการติดแฮชแท็กเอพิลฟูลเดย์ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมากล่าสุดสายการบินเวียดเจ็ตแถลงระบุว่าขอชี้แจงตามที่มีการเผยแพร่ไวรัลโพสต์ตามช่องทาง Twitter ของสายการบินในวันที่1เมษายนซึ่งเป็นวันเอพิลฟูลเดย์เกี่ยวกับเส้นทางบินจากจังหวัดในประเทศไทยวงเล็บจังหวัดน่านไปยังเมืองหนึ่งในยุโรปวงเล็บมิวนิกทำให้เกิดการตีความในหลายด้านจนเป็นกระแสสังคมสายการบินขอชี้แจงดังนี้โพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ทาง Twitter ของสายการบินโดยมีเจตนาร่วมสนุกในวันเอพิลฟูลเดย์และสร้างความประหลาดใจให้กับผู้พบเห็นโดยปรากฏว่าเส้นทางการบินที่เผยแพร่ไม่มีความเป็นไปได้และได้ระบุข้อความเฉลยว่าเป็นโพสต์เกี่ยวกับวันดังกล่าวในรูปภาพอย่างไรก็ตามได้มีการตีความอย่างแพร่หลายและนำไปสู่การพาดพิงไม่ตรงกับเจตนารมณ์เกินกว่าที่จะคาดการได้สายการบินขออภัยต่อประเด็นที่เกิดขึ้นและได้ระงับการเผยแพร่โพสต์ดังกล่าวสายการบินขอน้อมรับความคิดเห็นทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อปรับปรุงแก้ไขในโอกาสนี้ต่อมานพดลพรมภาสิทธิ์วงเล็บอดีตรองประธานสหภาพการบินไทยคนสนิทของจอมยุทธจากแดนใต้ผู้มีเพลงยุทธยื่นตีนให้กับสถานแผ่นดินได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่าได้รับการติดต่อมาจากกัปตันวรเนติราภบาง CEO ของไทยเวียดเจ็ตกัปตันบอกว่าฝ่ายบริหารยอมรับผิดทุกอย่างในสิ่งที่เกิดขึ้นได้ทำการลงโทษพนักงานที่เกี่ยวข้องสองท่านโดยปลดออกจากตำแหน่งและตัดเงินเดือนแล้วทั้งนี้บริษัทไม่มีนโยบายที่จะทำการตลาดที่เกี่ยวข้องกับเชื้อชาติศาสนาการเมืองและสถาบันและนอกจากนี้ตนเองในฐานะ CEO ได้ทำเรื่องขอพระราชทานอภัยโทษไปทางสำนักพระราชวังแล้วต้องขอโทษสังคมที่ได้เกิดสิ่งนี้และทางกลุ่มพระสกจะมายื่นจดหมายในวันจันทร์ที่4กับตันยินดีที่จะรอพบและพร้อมจะอธิบายเรื่องราวที่เกิดขึ้นอีกครั้งในเรื่องนี้
สมศักดิ์เจียมธีรสกุลโพสต์เมื่อ49นาทีที่แล้วว่าโอ้เป็นเอามากปลดจากตำแหน่งตัดเงินเดือนพร้อมขอพระราชทานอภัยโทษอภัยโทษเรื่องอะไรไม่ได้เอ่ยถึงใครสักหน่อยแล้วต่อไปนึกถึงใครก็เป็นเรื่องคนนั้นพิจารณาตัวเองห่วยจริงๆบริษัทนี้คำว่าน่านมิวนิกเป็นเหตุสังเกตได้ทำไมคนถึงไม่กล้าอภิปรายสถาบันกษัตริย์โดยเปิดเผยในแวดวงการเมืองผมใช้เวลา 20-30 ปีผลักดันให้มีการอภิปรายสถานะสถาบันกษัตริย์โดยเปิดเผยเพื่อนำไปสู่การปฏิรูปให้สอดคล้องกับยุคสมัยแรกๆตรงกับยุคของภูมิพลการอภิปรายเรื่องนี้เต็มไปด้วยความยากลำบากจากนั้นไม่มีคนรับสนองอยู่หลายปีจนหลังรัฐประหารเริ่มมีเสียงรับแต่น่าเสียดายเสียงที่พูดถึงนี้เต็มไปด้วยความโกรธแค้นผลคือโดน112เล่นงานไปตามๆกันนักวิชาการเริ่มด้วยท่าทีกระมิดกระเมี้ยนศึกษาและค่อยๆเสนอแก้ไขมาตรา112แต่ไม่ยอมแตะเรื่องสถาบันกษัตริย์โดยตรงจนบัดนี้ก็ยังบรรดาพรรคการเมืองปฏิเสธที่จะอภิปรายเรื่องนี้และตีตกอย่างรวดเร็วจนกระทั่งมีการตั้งพรรคอนาคตใหม่แรกทีเดียวก็มีคนไม่น้อยเห็นว่าน่าจะเสนอแก้ไข112ก็ยังดีแต่ก็ต้องผิดหวังเพราะพรรคปฏิเสธจนเมื่อพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบกระแสเยาวชนกับชูเรื่องสถาบันกษัตริย์กลับมาเป็นประเด็นหลักอีกครั้งในครั้งแรกและเรียกร้องให้มีการปฏิรูปอย่างรอบด้านแต่กระแสการเคลื่อนไหวครั้งนี้ไม่ทำให้พรรคการเมืองเปลี่ยนท่าทียกเว้นมีพรรคก้าวไกลที่ขยับเคลื่อนไหวบ้างทำไมปัจจุบันเกือบจะเป็นที่แน่นอนว่าทุกพรรคการเมืองรู้อยู่แก่ใจว่าปัญหาเรื่องสถาบันกษัตริย์มีอยู่จริงนี่เป็นปมเงื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจริงแต่เหตุใดจึงไม่มีพรรคการใดกล้ารับสนองจะกลัววชิราลงกรณ์ก็มีส่วนบ้างส่วนมากกลัวทหารแต่ทหารนั้นถ้าพร้อมใจกันเป็นเอกภาพจุดจุดจุดอ้าวประโยคตรงท้ายนี้ต้องตีความแล้วอาจารย์สมศักดิ์กำลังบอกอะไรเรื่องนี้สงสัยว่าถ้าทหารพร้อมกันก็สามารถพลิกฟ้าปั้มแผ่นดินได้นั่นเองเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของโควิด-19 around the world เรื่องพบโอมิครอนสายพันธุ์ลูกผสม XE ในประเทศไทยแล้ว1รายองค์การอนามัยโลกประกาศว่าเป็นสายพันธุ์ที่แพร่เชื้อได้เร็วกว่าทุกสายพันธุ์ที่เคยพบรายงานดังกล่าว Workpoint Today รายงานข่าวจากศูนย์จีโนมโรงพยาบาลรามาธิบดีศูนย์จีโนมโรงพยาบาลรามาธิบดีพบโอไมครอนสายพันธุ์ลูกผสม XE ในประเทศไทยแล้ว1รายเป็นสายพันธุ์ที่องค์การอนามัยโรคประกาศเตือนว่าแพร่เชื้อได้เร็วกว่าทุกสายพันธุ์เมื่อวันที่2เมษายนเพจ Facebook Center for Medical Genomics ของศูนย์จีโนมทางการแพทย์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีโพสต์ก็ฝากระบุว่าองค์การอนามัยโรคเมื่อวันที่29มีนามีคำเตือนเกี่ยวกับสายพันธุ์โอมิครอนลูกผสม XE ที่แพร่เชื้อติดต่อได้ง่ายและรวดเร็วกว่าสายพันธุ์อื่นๆทุกสายพันธุ์ที่เคยมีมา XE เป็นสายพันธุ์ลูกผสมระหว่างสายพันธุ์โอมิครอนสายพันธุ์ย่อย BA.1 และ BA.2ซึ่งไม่ใช่เดตาคอนซึ่งเดตาคอนนั้นเป็นลูกผสมระหว่างเดต้ากับโอมิครอนซึ่งองค์การอนามัยโลกยังไม่ตั้งชื่อให้เป็นทางการจนกว่าสายพันธุ์ XE จะแสดงอาการทางคลินิกที่แตกต่างกันไปจากสายพันธุ์อื่นอย่างชัดเจนสำหรับสายพันธุ์ลูกผสมเดตาคอนนั้นองค์การอนามัยโลกแจ้งว่าไม่พบการระบาดที่รวดเร็วและอาการที่รุนแรงแต่อย่างใดและล่าสุดศูนย์จีโนมทางการแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดีตรวจพบสายพันธุ์ลูกผสม XE ในการถอดรหัสพันธุกรรมจีโนมจากตัวอย่างที่ส่งมาจากผู้ติดเชื้อชาวไทย1รายโ
และตรวจกรองด้วยเทคโนโลยีแมสเซเรจีโนไทปิ้งพบสายพันธุ์ลูกผสมเดตาคอนคือเดต้าและโอมิคอนอีก1รายซึ่งต้องยืนยันด้วยการถอดรหัสพันธุกรรมทั้งจีโนมอีกครั้งโอมิคอนสายพันธุ์ลูกผสม XE พบครั้งแรกในสหราชอาณาจักรเมื่อวันที่19มกราคม2565โดยมีการถอดรหัสพันธุกรรมทั้งจีโนมและอัปโหลดขึ้นไปไว้บนฐานข้อมูลของโควิด-19 ทั่วโลกแล้วมากกว่า600ตัวอย่างองค์การอนามัยโลกประเมินว่าสายพันธุ์ลูกผสม XE มีอัตราการแพร่ระบาดที่เร็วกว่า BA.2 10% แต่ต้องรอข้อมูลจากทั่วโลกช่วยกันถอดรหัสพันธุกรรมทั้งจีโนมอีกระยะหนึ่งเพื่อเป็นการยืนยันการถอดรหัสพันธุกรรมไวรัสโคโรนา2019ทั้งจีโนมในเดือนมีนาคม2565ศูนย์จีโนมทางการแพทย์รามาธิบดีพบสายพันธุ์ลูกผสม XE ในประเทศไทยแล้ว1รายอยู่ในระหว่างการดำเนินการอัปโหลดขึ้นไปบนฐานข้อมูลโควิดของโลกและจะแจ้งไปยังแพทย์ผู้ส่งตรวจทราบต่อไปถือเป็นข่าวร้ายที่น่าจะต้องระมัดระวังตัวเพราะถือว่าเป็นสายพันธุ์ที่แพร่ระบาดได้รวดเร็วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสงกรานต์นี้ระมัดระวังกันให้ดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งหลายเรื่องราวต่อไปก่อนที่จะเข้าเรื่องรัสเซียยูเครนล่าสุดนั้นเป็นเรื่องราวของการสรุปข่าวรอบโลกสรุปข่าวรอบโลกประจำวันที่2เมษายน2565 Workpoint Today รายงานข่าวเมื่อ5ชั่วโมงที่แล้วรัสเซียอ้างยูเครนยิงขีปนาวุธถล่มคลังน้ำมันวยาเชราฟกราชคอฟผู้ว่าการเมืองเบลโกรอสทางตะวันตกของรัสเซียเปิดเผยผ่านอินสตาแกรมว่ากองกำลังยูเครนได้ก่อเหตุโจมตีคลังน้ำมันภายในเมืองช่วงเช้าวันศุกร์วงเล็บวันที่1เมษายนตามเวลาท้องถิ่นจนเกิดเหตุระเบิดและเพลิงลุกไหม้ขณะเดียวกันมีภาพจากคลิปวิดีโอที่เผยแพร่ในโซเชียลมีเดียซึ่งอ้างว่าเป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดที่ถ่ายติดในขณะเกิดเหตุเผยให้เห็นว่ามีเฮลิคอปเตอร์2ลำบินต่ำก่อนจะยิงขีปนาวุธหลายลูกไปยังคลังน้ำมันรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียเยือนอินเดียนายเซอร์เกย์ลาลอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียเดินทางเยือนอินเดียเพื่อหารือกับนายสุพรมยำชัยสังกระรัฐมนตรีต่างประเทศอินเดียท่ามกลางความพยายามของรัสเซียในการรักษาความสัมพันธ์กับจีนและอินเดียขณะที่ถูกชาติตะวันตกลุมฟ้ามบาดจากการลุกลานยูเครนก่อนจะเข้าพบนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียก่อนที่จะเดินทางกับรัสเซียในช่วงเย็นวันที่1เมษายนเครื่องบินฝึกของกองทัพเกาหลีใต้ชนกันกลางอากาศเครื่องบินขับไล่ KT-1 ของกองทัพอากาศเกาหลีใต้2ลำประสบอุบัติเหตุชนกันในขณะทำการฝึกซ้อมบริเวณเมืองซาซอนห่างจากกรุงโซไปทางใต้ประมาณ300กิโลเมตรเหตุเกิดเมื่อเวลา 13:37 นาทีของวันศุกร์วงเล็บ1เมษายนตามเวลาท้องถิ่นกองทัพอากาศเกาหลีใต้เปิดเผยว่านักบินทั้ง2ลำประกอบด้วยนักเรียนฝึกบิน2นายครูฝึก2นายเสียชีวิตแต่ไม่มีพลเรือนได้รับบาดเจ็บโดยทางกองทัพตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจโดยรองเสนาธิการทหารเพื่อดำเนินการสืบสวนหาอุบัติเหตุสาเหตุครั้งนี้ว่าเกิดจากอะไรรัสเซียประกาศแบนเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหภาพยุโรปตอบโต้มาตรการฟ้ำบาตรกระทรวงต่างประเทศรัสเซียออกแถลงการห้ามผู้นำระดับสูงสหภาพยุโรปวงเล็บ EU เดินทางเข้ารัสเซียโดยข้อจำกัดนี้มีผลบังคับใช้กับคณะกรรมการยุโรปจำนวนหนึ่งหัวหน้าโครงสร้างทางการทหารของสหภาพยุโรปและสมาชิกส่วนใหญ่ของรัฐสภายุโรปที่มีนโยบายส่งเสริมการต่อต้านรัสเซียรวมถึงตัวแทนรัฐบาลรัฐสภาของสมาชิกสหภาพยุโรปบางประเทศบุคคลสาธารณะและเจ้าหน้าที่สื่อมวลชนบางส่วนเพื่อตอบโต้มาตรการฟ้ำบาตรขนานใหญ่ของสหภาพยุโรป
องค์การอนามัยโลกเตือนไวรัสโควิด-19 มีโอกาสกลายพันธุ์อีกนายแพทย์ทีโดสอัธฮานอมกรีบีเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโรคเปิดเผยว่าเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่วงเล็บโควิด-19 ซึ่งก่อให้เกิดโรคโควิด-19 ในปัจจุบันนี้มีแนวโน้มที่จะมีการกลายพันธุ์อีกครั้งเนื่องจากยังคงเผยแพร่ระบาดทั่วโลกแต่จะมีความรุนแรงลดลงเนื่องจากผู้คนมีภูมิคุ้มกันจากการฉีดวัคซีนและติดเชื้อก่อนหน้านี้โดยทางนายแพทย์ทีโดสได้ยกตัวอย่าง3สถานการณ์ที่เป็นไปได้ว่าการแพร่ระบาดจะดำเนินการไปอย่างไรในปีนี้โดยเขาเตือนว่าอาจมีจำนวนผู้ป่วยผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นประปรายหากมีภูมิคุ้มกันลดลงซึ่งต้องมีการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดโดสกระตุ้นให้กับประชากรกลุ่มเสี่ยงอีกเป็นระยะและนี่ก็คือสรุปข่าวรอบโรคประจำวันและเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของหลังจากสมรภูมิรัสเซียรุกรานยูเครนผ่านมาแล้วมากกว่า35วันวันนี้เริ่มมีคนพูดถึงว่ายูเครนจะชนะสงครามฮะจากการที่เริ่มต้นไม่มีใครคาดคิดว่ายูเครนจะสามารถต้านทานรัสเซียได้เกิน7วันบางคนบอกว่า3วันรัสเซียก็สามารถยึดเมืองหลวงได้เรียบร้อยแล้วแต่วันนี้ผ่านมากว่า35วันยึดได้เพียงชายขอบชายแดนและทางด้านใต้ที่ติดกับไครเมียเท่านั้นอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้สถานการณ์พลิกผันไปได้มากมายขนาดนี้แล้วกระทั่งตอนนี้เริ่มมีการพูดว่ายูเครนจะชนะสงครามนี้หากบอกว่ายูเครนชนะสงครามอะไรเป็นปัจจัยที่สำคัญมีเรื่องราวบทวิเคราะห์จาก The Standard ที่นำเสนอเมื่อวันที่2เมษายนวิเคราะห์ยูเครนจะเป็นผู้ชนะสงครามครั้งนี้ได้หรือไม่อะไรเป็นปัจจัยในขณะที่กองกำลังรัสเซียเผชิญกับการต่อต้านขัดขืนในยูเครนประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินพยายามที่จะพลิกสถานการณ์ดังกล่าวด้วยการปฏิบัติการทหารที่โหดร้ายและยาวนานบทวิเคราะห์ของเธอทามชี้ว่าท่ามกลางการต่อสู้มาตรการทางเศรษฐกิจและการทูตมีความสำคัญแต่ความช่วยเหลือทางการทหารคือหัวใจหลักถ้าสหรัฐและพันธมิตรตะวันตกเพิ่มความช่วยเหลือและคงความช่วยเหลือทางการทหารต่อยูเครนเอาไว้ได้ต่อไปในระยะยาวในที่สุดมอสโกอาจแพ้สงครามซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่หากเป็นเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนคงไม่มีใครคาดคิดกองทัพรัสเซียกำลังเผชิญสิ่งที่เหมาเจ๋อตุงผู้นำการปฏิวัติจีนเรียกว่าสงครามประชาชนดังที่เหมาเขียนไว้ในหนังสือ On Protected War ของเขาว่าแหล่งอำนาจที่ร่ำรวยที่สุดในการทำสงครามอยู่ที่มวลมหาประชาชนเหมาเจ๋อตุงระบุหากมีการวางแผนต่อต้านที่ดีกองกำลังที่ลุกลานจะถูกล้อมด้วยคนของเราหลายร้อยล้านที่ลุกฮือขึ้นและผู้ลุกลานจะถูกเผาจนตายแม้เหตุการณ์ที่เหมาพูดถึงคือสงครามของจีนกับการลุกลานของกองทัพญี่ปุ่นในช่วงทศวรรษที่1930แต่คำกล่าวนี้สามารถอธิบายถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในยูเครนได้เช่นเดียวกันกองกำลังรัสเซียต้องเผชิญกับการต่อต้านอย่างรุนแรงจากทหารยูเครนรวมถึงชาวยูเครนที่สมัครใจจับอาวุธลุกขึ้นต่อต้านผู้รุกรานจากการประมาณการของสหรัฐและนาโต้คาดว่าทหารรัสเซียตายในสนามรบราว 10,000 ถึง 15,000 นายและ30,000 ถึง 40,000 นายได้รับบาดเจ็บถูกจับเสียชีวิตและสูญหายโดยที่กองกำลังยูเครนที่ติดตั้งระบบต่อต้านอากาศยานสติงเกอร์ระบบต่อต้านรถถังเจลเวอรีนโดนบายแลคเตอร์ TB2 และอาวุธและระบบอื่นๆที่มีอนุภาพร้ายแรงซึ่งส่วนใหญ่ส่งมาจากชาติตะวันตก
แต่ทว่าปูตินยังคงมุ่งมั่นที่จะดำเนินการปฏิบัติการกวาดล้างให้สิ้นซาก Scorched Earth Campaign ในยูเครนกองทัพรัสเซียได้ทำลายล้างเมืองต่างๆของยูเครนด้วยการยิงปืนใหญ่ขีปนาวุธนำวิถีและไม่นำวิถีที่ปล่อยจากเครื่องบินขีปนาวุธล่อนพิสัยไกลจากเรือรบขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงปูตินพยายามพลิกสถานการณ์สงครามให้ออกมาอยู่ร่างมอสโกเช่นเดียวกันกับที่เขาทำในซีเรียเมื่อปี2015และเชเชนในปี1999แม้เริ่มต้นไม่สวยแต่ท้ายที่สุดกองทัพรัสเซียได้รับชัยชนะในทั้งสองเหตุการณ์ด้วยความพยายามในการควบคุมการเคลื่อนย้ายอาวุธยุทโธปกรณ์ให้กลุ่มกบฏประชาชนในท้องถิ่นที่กลัวเกรงและงานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพที่ช่วยส่งเสริมปฏิบัติการทหารให้ประสบความสำเร็จแต่มอสโกขาดเงื่อนไขทั้งหมดนี้ในการทำสงครามในยูเครนกองทัพรัสเซียพยายามขัดขวางการส่งอาวุธและวัสดุเข้าไปในยูเครนแต่ไม่ประสบความสำเร็จรวมถึงไม่ประสบความสำเร็จในการข่มขู่ชาวยูเครนและแพ้ในสงครามข้อมูลแม้ตอนนี้ปูตินต้องสูญเสียอะไรไปมากมายในยูเครนไม่ว่าจะเป็นทหารที่บาดเจ็บล้มตายไปเป็นจำนวนมากเศรษฐกิจปั่นป่วนและประเทศรัสเซียโดดเดี่ยวจากชาติตะวันตกมากขึ้นเรื่อยๆแต่ถึงกระนั้นมีแนวโน้มว่าเขาจะเดินหน้ายกระดับความรุนแรงของสงครามต่อไปแต่มอสโกอาจแพ้สงครามได้หากสหรัฐและพันธมิตรตะวันตกเพิ่มจำนวนและประเภทของอาวุธให้กับยูเครนได้อย่างต่อเนื่องส่วนมาตรการทางเศรษฐกิจและการทูตจะเป็นผลก็ต่อเมื่อยูเครนสามารถยับยั้งกองทัพรัสเซียในสนามรบได้คลังแสงของกองทัพยูเครนลดลงเรื่อยๆและจะเป็นเช่นนั้นต่อไปตลอดจนสงครามเรามีอาวุธไม่พอในตอนแรกวาดีมพริสไตโกเอกอัครราชทูตยูเครนประจำสหราชอาณาจักรกล่าวเมื่อปลายเดือนมีนาคมอาวุธจะค่อยๆหมดไปในสัปดาห์หน้าการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องของสหรัฐและชาติตะวันตกเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของยูเครนเพื่อป้องกันไม่ให้กองกำลังรัสเซียเข้ายึดครองดินแดนการควบคุมดินแดนเป็นกุญแจสำคัญกองกำลังของยูเครนหยุดการลุกคืบของรัสเซียรอบๆกรุงเคียฟเมืองคาคีฟและอีกบางเมืองแต่รัสเซียสามารถยึดพื้นที่บางส่วนได้ในภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ของยูเครนรวมถึงบริเวณคอซอนมาริอูโปรูฮันและโดเนตความช่วยเหลือทางการทหารจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการช่วยให้ยูเครนสามารถผลักดันกองกำลังรัสเซียให้ร่าถอยล่นออกไปและทำให้รัสเซียต้องสูญเสียเพิ่มขึ้นทั้งชีวิตและทรัพย์สินตัวอย่างของอาวุธและระบบต่อต้านต่างๆที่ยูเครนต้องการได้แก่ระบบอาวุธต่อต้านรถถังโดนติดอาวุธระบบขีปนาวุธจากพื้นสู่อากาศขีปนาวุธต่อต้านเรือนอกจากนี้ยูเครนยังสามารถใช้ขีปนาวุธพื้นสู่อากาศพิสัยไกล S-300 เข้ามาเสริมเพื่อพุ่งเป้าการโจมตีไปที่เครื่องบินรัสเซียซึ่งสโลวาเกียบังกาเรียและกรีกสามารถจัดหาระบบขีปนาวุธดังกล่าวให้ยูเครนได้นอกจากนี้สหรัฐและนาโต้ยังอาจจัดหาเครื่องบินขับไล่เฮลิคอปเตอร์โจมตีและอาวุธหรือระบบอื่นๆที่ล้ำสมัยกว่าหากรัสเซียยังเดินหน้าทำสงครามต่อไปยูเครนเป็นประเทศที่มีทำเลเหมาะที่จะมีปฏิบัติการต่อต้านกองกำลังรัสเซียในระยะยาวโดยยูเครนมีพรมแดนติดกับโปแลนด์สโลวาเกียฮังการีโรมาเนียรวมระยะทาง716ไมล์ซึ่งเป็นจุดที่ฝ่ายตะวันตกสามารถส่งอาวุธและวัสดุต่างๆเข้าไปยังยูเครนได้ขณะที่รัสเซียขาดกองกำลังภาคพื้นดินเพื่อสกัดท่อน้ำเลี้ยงนี้อย่างมีประสิทธิภาพการโจมตีด้วยขีปนาวุธทางตะวันตกของยูเครนไม่สามารถขัดขวางเส้นทางการส่งอาวุธดังกล่าวได้แต่สิ่งที่เลวร้ายที่สุดยังมาไม่ถึงสหรัฐจำเป็นต้องเตรียมพร้อมสำหรับการยกระดับของรัสเซีย
รวมถึงการโจมตีมากขึ้นต่อเส้นทางการส่งอาวุธและสิ่งของในยูเครนตะวันตกการพุ่งเป้าหมายไปที่พลเรือนมากขึ้นการใช้อาวุธเคมีและอาวุธทำลายล้างสูงอย่างอื่นและการโจมตีประเทศอื่นๆเช่นโปแลนด์ที่มีความสำคัญต่อการลำเลียงอาวุธเพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือทางการทหารสหรัฐจำเป็นต้องเพิ่มการป้อมบาททางเศรษฐกิจต่อรัสเซียและเดินหน้าโดดเดี่ยวมอสโกทางการเมืองต่อไปนอกจากนี้สหรัฐและพันธมิตรตะวันตกควรเพิ่มความพยายามในการทำลายม่านเหล็กดิจิตอลเพื่อให้ประชาชนในรัสเซียได้ทราบเกี่ยวกับข่าวสารขนาดของความเสียหายทางทหารทางเศรษฐกิจและทางการเมืองที่เกิดจากปูตินขั้นตอนทั้งหมดนี้มีความสำคัญแต่การป้องกันไม่ให้กองทัพรัสเซียลุกคืบยึดเมืองต่างๆในยูเครนได้นั้นสำคัญที่สุดหากแพ้สงครามมอสโกจะอ่อนแอลงทั้งทางการเมืองเศรษฐกิจและการทหารในแบบที่จะเปลี่ยนดุลอำนาจของโลกและจะเป็นผลดีต่อสหรัฐและพันธมิตรประชาธิปไตยและนั่นจะเป็นชัยชนะที่สำคัญสำหรับเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนเรื่องราวนี้ The Standard ได้นำเสนอโดยแปลข้อมูลทั้งหมดมาจาก The Times ที่เขียนโดยเซธจีจอนิสเมื่อวันที่30มีนาคมที่ผ่านมาในชื่อเรื่องว่า What it will take for Ukraine to win the war เรื่องราวนี้เป็นการสะท้อนให้เห็นชัดเจนว่าอนาคตและทิศทางของสงครามอะไรเป็นตัวแปรและปัจจัยที่สำคัญหลังจากที่ประธานาธิบดีโจไบเดนได้หลุดปากว่าปูตินเรียกว่าอาชญากรสงครามหลังจากนั้นหลายคนก็ตกอกตกใจในเมื่อคำนี้หลุดปากจากประธานาธิบดีหรือผู้นำประเทศที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกและล่าสุดมีหลักฐานสำหรับเรื่องนี้ที่สื่อต่างประเทศได้นำเสนอคือมีศพพลเรือนยูเครนเกลื่อนถนนในเส้นทางที่รัสเซียได้บุกยึดเรื่องราวนี้ BBC ไทยได้นำเสนอและ PPTV ช่อง36ได้แปลและโพสต์เมื่อวันที่2เมษาเวลา 9:41 นาทีผู้สื่อข่าวนำเสนอว่าศพพลเรือนยูเครนเกลื่อนถนนหลักฐานและชี้รัสเซียก่ออาชญากรรมสงครามสื่อต่างประเทศรายงานว่าพบศพพลเรือนเต็มถนนที่มุ่งหน้าสู่กรุงเคียบเป็นหลักฐานว่ารัสเซียสังหารพลเรือนซึ่งเป็นการกระทำที่เป็นอาชญากรรมสงครามยูเครนเริ่มทยอยยึดอาณาเขตรอบๆกรุงเคียฟคืนมาได้มากขึ้นหลังจากทหารรัสเซียเริ่มถอนกำลังทิ้งซากหมู่บ้านที่พังยับเยินและรถถังที่ใช้การไม่ได้เอาไว้แต่นี่ดูเหมือนเป็นข่าวดีสำหรับทางฝั่งยูเครนแต่ในขณะเดียวกันพวกเขาพบเรื่องราวที่น่าสลดใจเมื่อมีการพบศพพลเรือนชาวยูเครนที่ไม่ใช่ทหารไม่ใช่บุคคลสำคัญที่น่าจะเป็นเป้าหมายของรัสเซียกลายเป็นหลักฐานหนึ่งที่บ่งชี้ว่ารัสเซียโจมตีพลเรือนอย่างไม่เลือกหน้าซึ่งนับเป็นการก่ออาชญากรรมสงครามที่บริเวณระหว่างถนนของหมู่บ้านมีเลียและมีราใกล้ๆกรุงเคียฟผู้สื่อข่าวต่างประเทศได้เดินสำรวจถนนเป็นระยะทาง180เมตรในระยะทางดังกล่าวพบศพพลเรือนชาวยูเครนถึง13ศพผู้เสียชีวิต2รายได้รับการยืนยันว่าเป็นพลเรือนชาวยูเครนส่วนคนอื่นๆยังอยู่ระหว่างการยืนยันตัวตนมี2รายที่สวมเครื่องแบบทหารยูเครนสื่อต่างประเทศได้สำรวจทางหลวงสายหลัก E40 ที่มุ่งหน้ากรุงเคียฟพบร่องรอยการต่อสู้และกระสุนปืนทุกขนทุกแห่งไม่ว่าจะเป็นปั๊มน้ำมันโรงแรมร้านอาหารอยู่ในสภาพที่เสียหายอย่างหนักถนนหนทางยังเป็นหลุมเป็นบ่อจากการระเบิดสำหรับสองศพที่ยืนยันตัวตนได้เป็นคู่สามีภรรยาชาวยูเครนคู่หนึ่งแม็กซิมไอโอเวนโกและคิเชน่า
ไอโอเวนโก้พวกเขาถูกสังหารตั้งแต่วันที่7มีนาคมโดยพบรถคันหนึ่งถูกทำลายเหลือแต่ซากเหลือแต่โครงข้างๆข้างๆรถคือศพที่ไหม้เกรียมของแม็กซิมแหวนแต่งงานยังอยู่บนนิ้วของศพส่วนในรถคันที่ถูกทำลายพบและผู้หญิงคนหนึ่งคาดว่าคือคริสเชน่าในสภาพไหม้เกรียมขณะที่เกิดเหตุแม็กซิมและคริสเชน่ากำลังขับรถไปสู่กรุงเคียฟเพื่อหลบหนีการถูกรุกรานของยูเครนที่รัสเซียมุ่งหน้าเข้ามารุกรานแต่ถูกรัสเซียสกัดการบันทึกการเสียชีวิตของพวกเขาถูกบันทึกไว้ได้โดยโดรนของยูเครนเมื่อวันที่7มีนาคมซึ่งได้รับการเผยแพร่ไปทั่วโลกเพราะปรากฏภาพแม็กซิมที่ยกมือยอมจำนนต่อรัสเซียแต่กลับถูกยิงจนเสียชีวิตนอกจากนี้ในรถของทั้งคู่ยังมีลูกชายวัย6ขวบและแม่ที่สูงอายุของเพื่อนคนหนึ่งของแม็กซิมทั้งสองรอดชีวิตและได้รับการปล่อยตัวจากทหารรัสเซียหญิงสูงวัยบอกว่าตอนเกิดเหตุแม็กซิมตะโกนว่ามีเด็กอยู่ในรถตอนนี้ลูกของแม็กซิมและแม่ของเพื่อนคนนี้ปลอดภัยแต่ได้รับความกระทบกระเทือนจิตใจอย่างหนักนอกจากรถของแม็กซิมยังมีรถที่ถูกไฟไหม้และศพจำนวนมากเรียงรายอยู่บนถนนบางศพถูกปล่อยทิ้งไว้ให้เน่าเปื่อยตามธรรมชาติแต่บางคนก็ถูกถุมกองไว้กับยางรถยนต์เพื่อจุดไฟเผาเมื่อรัสเซียถอนทัพออกไปจากกรุงเคียฟทำให้มีการพบหลักฐานมากขึ้นที่บ่งชี้ว่ามีพลเรือนชาวยูเครนถูกสังหารทั้งที่รัสเซียอ้างมาตลอดว่าไม่เคยเล็งเป้าไปที่พลเรือนมุ่งโจมตีแต่โครงสร้างทางการทหารเท่านั้นภาพที่ชวนสลดเหล่านี้ที่สื่อต่างประเทศพบบนท้องถนนกลายเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่ควรถูกรวบรวมและเก็บรักษาไว้เพื่อสอบสวนเอาผิดรัสเซียในยามที่สงครามสิ้นสุดลงเพราะภายใต้กฎหมายว่าด้วยสงครามพลเรือนต้องได้รับความคุ้มครองการฝ่าฝืนสังหารพลเรือนจะถือเป็นการกระทำอาชญากรรมสงครามนี่คือเรื่องราวที่น่าสลดใจและเห็นภาพชัดเจนว่ามันเกิดอะไรขึ้นในสมรภูมิที่ยูเครนที่รัสเซียบุกเข้าไปลุกลานเกิดอะไรขึ้นกับพลเรือนมือเปล่าเหล่านี้สำหรับข่าวส่งท้ายในข่าวรับอรุณประจำวันนี้เป็นเรื่องราวของสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันที่2เมษายน2565มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นประจำวัน 28,029 รายมาจากต่างประเทศ36รายในประเทศ 27,993 รายในจำนวนนี้มาจากเรือนจำ79รายส่งผลให้ขณะนี้มีผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,684,775 รายและกำลังรักษาตัวอยู่ 255,795 รายและเสียชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้นวันนี้96รายเกือบร้อยแล้วนะเฉียดแล้วส่งผลให้ผู้เสียชีวิตสะสมขณะนี้ 25,318 รายและสถานการณ์การฉีดวัคซีนประจำวันเข็มที่1เพิ่มขึ้น 85,235 โดสรวมสะสม 55,627,456 รายเข็มที่2เพิ่มขึ้นประจำวัน 37,720 โดสรวมสะสม 50,355,443 รายเข็มที่3เพิ่มขึ้นประจำวัน 22,371 โดสรวมสะสม 23,894,893 รายและผู้เสียชีวิต96รายนั้นเป็นชาย61รายเป็นหญิง35รายสัญชาติไทย95รายเมียนมา1ค่าเฉลี่ยของผู้เสียชีวิตอายุอยู่ที่77ปีต่ำที่สุดอายุ26สูงที่สุดอายุ105ปี
ระยะเวลาเฉลี่ยจากวันพบติดเชื้อจนถึงเสียชีวิตเพียง7วันนะครับ96รายนี้มีอายุ60ปีขึ้นไป80รายอีก16รายที่อายุน้อยกว่า60ปี15รายมีโรคเรื้อรังประจำตัว1รายไม่มีโรคเรื้อรังภูมิลำเนาของ96รายนี้อยู่ภาคกลาง27ภาคใต้20ภาคเหนือ9ตะวันออกเฉียงเหนือ20ปริมณฑล7รายและกรุงเทพมหานคร13รายและสำหรับ10จังหวัดแรกที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุดประจำวันได้แก่กรุงเทพมหานคร 3,373 รายชลบุรี 1,507 รายนครศรีธรรมราช 1,128 รายสมุทรสาคร 936 รายสมุทรปราการ 930 รายสงขลา 762 ฉะเชิงเทรา 735 นครปฐม 688พระนครศรีอยุธยา665ขอนแก่น652รายและเมื่อดูจำนวนปริมาณที่เสียชีวิตของผู้ป่วยโควิด -19 ในขณะนี้จะเห็นภาพว่าผู้ที่เสียชีวิตส่วนใหญ่อายุมากกว่า70ปีเป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดรองลงมาคือกลุ่มที่อายุระหว่าง50ถึง69ปีถือได้ว่าเป็นจำนวนที่น่าเป็นห่วงมากเลยนะครับโดยผู้เฉลี่ยแล้วสำหรับอายุของผู้ที่เสียชีวิตในขณะนี้ภาพรวมคือ59ปีและมีตัวเลขเฉลี่ยเสียชีวิต288รายต่อประชากร1ล้านแต่อย่างไรก็ตามมีคำถามจากชาวเน็ตว่าข้อมูลวงเล็บข้อมูลผู้ติดเชื้อนี้ดิฉันคิดว่าไม่น่าจริงน่าจะสูงกว่านี้10เท่าครั้งก่อนตอนเดลต้าระบาดว่าเยอะหลักหมื่นเพื่อนๆที่รู้จักติดกันคน2คนคนในหมู่บ้านไม่มีใครติดเลยตอนนี้แค่ในหมู่บ้านก็หลายสิบคนละไม่นับคนรู้จักเป็นกันเกือบจะหมดแล้วมั้งเมื่อไรข้อมูลจะเป็นข้อมูลจริงๆบ้างนี่ก็เป็นการสะท้อนว่าที่ปู่แอดจนตอพยายามตั่นกระดิ่งว่ามันกำลังเข้ามาแล้วมันจะอันตรายมากสำหรับคนที่สูงอายุเพราะโอกาสเสียชีวิตมีสูงมากนั้นกำลังเกิดขึ้นขณะนี้ตัวเลขแต่ละวันที่มีผู้ติดเชื้อตัวเลขจริงๆน่าจะเป็นหลักแสนเพราะ ATK ไม่เคยรายงานเข้ามาอยู่ในระบบพวกนี้แต่ที่แน่ๆยังมีผู้เสียชีวิตมากขนาดไหนที่เราไม่รู้ดังนั้นยิ่งกำลังใกล้สงกรานต์ใกล้ช่วงที่ประชาชนจะกลับไปสู่ภูมิลำเนาซึ่งสำหรับโควิด-19 ในเมืองเป็นปัญหาแต่ในชนบทยังไม่ค่อยจะเป็นปัญหาแต่ในช่วงเทศกาลนี้การนำเชื้อกลับบ้านกลับไปสู่พ่อแม่ปู่ย่าตายายที่อยู่ในชนบทเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งว่าหลังสงกรานต์ตัวเลขผู้ติดเชื้อจำนวนมากมายมหาศาลรวมถึงผู้เสียชีวิตที่อยู่ในชนบทและตัวเลขของผู้เสียชีวิตขณะนี้กดสังเกตว่าในต่างจังหวัดสูงมากกว่ากรุงเทพมากมายนักทั้งที่กรุงเทพมีผู้ติดเชื้อสูงกว่าก็สะท้อนให้เห็นถึงระบบสาธารณสุขที่เปราะบางในชนบทดังนั้นเรื่องนี้น่าเป็นห่วงจริงๆโปรดระมัดระวังว่าท่านกำลังเอาเชื้อโควิด-19 กลับไปให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายที่บ้านหรือไม่อย่างไรและเขาเป็นคนที่เปราะบางและอ่อนแอมีโอกาสที่จะได้รับอันตรายสูงจากการติดเชื้อโปรดระลึกไว้เสมอนะครับและทั้งหมดนี้คือสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันและคลิปนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วในวันนี้เราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากคลิปคำว่าน่านมิวนิกเป็นเหตุสังเกตได้ประเทศนี้อ่อนไหวเหลือเกิน
พ่อแม่พี่น้องประชาชนเราอยู่ในประเทศที่ทำไมถึงอ่อนไหวทำไมถึงคำว่าน่านมิวนิกถึงเอามาใช้แล้วมีคนรู้สึกว่าเป็นการแซะหรือล้อเลียนทั้งที่ก็เป็นชื่อจังหวัดกับชื่อเมืองธรรมดาธรรมดาทั้งหมดเกิดจากการที่มันมีความผิดปกติผิดปกติตั้งแต่คำว่าน่านแล้วก็ไปมิวนิกเพราะแน่นอนว่าหากเรื่องนี้เป็นเรื่องไม่ผิดปกติเป็นเรื่องเปิดเผยเป็นเรื่องที่ถูกต้องชอบธรรมคำนี้ย่อมไม่เกิดความรู้สึกใดๆแต่ในเมื่อเป็นเรื่องที่ผิดปกติเป็นเรื่องที่เปิดเผยไม่ได้ทำให้เกิดความไม่ชอบธรรมแล้วแน่นอนเมื่อพูดถึงคำนี้ถึงกับสะดุ้งโยงแค่คำว่าน่านมิวนิกประเทศนี้ยังสะดุ้งถ้าพูดไปง่ายๆว่ามีคนรู้สึกจุดๆๆกันมากมายก็แสดงว่าความมั่นคงในอารมณ์ในความรู้สึกในความสมเหตุสมผลมันไม่มีแสดงให้ถึงความอ่อนแออย่างถึงที่สุดของบางเรื่องบางราวที่เกี่ยวข้องกับน่านและมิวนิกนั่นเองเรื่องนี้กำลังบอกอะไรเรากำลังบอกให้เห็นถึงความหวาดกลัวอย่างถึงขีดสุดของคนบางกลุ่มว่าวันนี้พวกเขาอยู่บนความไม่แน่นอนนั่นเองและเรื่องที่สองเรื่องของเดียรวิศราที่หลังจากยื่นคำร้องถึง7ครั้งในที่สุดเธอก็ประสบความสำเร็จได้รับชัยชนะได้ไปเรียนต่อได้ไปพัฒนาตัวเองเรื่องราวของเธอหลายคนบอกว่าคนที่มีความยืนยันยืนหยัดไม่ยอมแพ้ครั้งที่หนึ่งไม่สำเร็จยังมีครั้งที่สองไม่สำเร็จยังมีครั้งที่สามไม่สำเร็จยังมีครั้งที่สี่ไม่สำเร็จก็มีครั้งที่5ไม่สำเร็จก็มีครั้งที่6และครั้งที่7จนในที่สุดก็ประสบความสำเร็จนี่คือตัวอย่างที่เมื่อสังคมทั้งสังคมไม่ทอดทิ้งเธอทุกคนยืนยันยืนหยัดติดตามเรื่องราวของเธอกดดันในทุกๆทางที่สามารถทำได้คนละไม้คนละมือในที่สุดชัยชนะนี้ก็ตกเป็นของรวิศราเอกสกุลน้องเดียแต่อย่างที่ปู่แอดจนอตอพูดและเธอก็เขียนเช่นเดียวกันว่าชัยชนะนี้ไม่ใช่เรื่องของเธอเพราะเธอไม่ได้ต่อสู้เพื่อตัวเองเธอต่อสู้เพื่อหลักการความถูกต้องและความชอบธรรมเธอเป็นตัวแทนของประชาชนเป็นตัวแทนของคนหนุ่มคนสาวที่มีความใฝ่ฝันอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่าในประเทศนี้พ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายขอให้ดูความพยายามของรวิศราที่พ่ายแพ้ถึง6ครั้งก็ยังทำต่อเป็นครั้งที่7ด้วยความที่ไม่ย่อท้อและในที่สุดเธอก็ประสบความสำเร็จและอย่างที่เธอบอกน้ำตาของเธอไม่ได้มาจากความเสียใจไม่ได้มาจากการที่ไม่ประสบความสำเร็จแต่น้ำตาของเธอมาจากคำว่าดีใจและตื้นตันใจที่เห็นน้ำใจของเพื่อนร่วมทางเพื่อนร่วมชาติเพื่อนร่วมอุดมการณ์เดียวกันสนับสนุนเธออย่างถึงที่สุดสำหรับปู่แอดจนตอหลายคนบอกว่าทำไมเจ้าอารมณ์เหลือเกินต้องยอมรับว่าการที่เราได้รับซึมซับเรื่องราวความล้มเหลวเรื่องราวความเศร้าเรื่องราวความเสียใจในทุกๆวันที่มันเกิดขึ้นมันซึมซับเข้ามาอยู่ในตัวเองแล้วทำให้ความรู้สึกมันท่วมหัวจิตหัวใจจริงๆแต่ทั้งหมดนี้ก็พยายามที่จะหักห้ามบางคลิปถึงกับต้องหยุดการพูดหลายครั้งหลายหนนั่งทำใจนิ่งๆเงียบๆสักพักถึงจะเริ่มพูดใหม่ได้แต่ก็คิดแล้วว่าคนที่มีความเจ็บปวดคนที่ปวดร้าวคนที่ครอบครัวสูญเสียมีมากมายเหลือเกินในประเทศนี้
เราต้องเข้มแข็งเราต้องยืนยันเราต้องยืนหยัดดังนั้นเมื่อชีวิตยังไม่สิ้นก็ต้องดิ้นรนและต่อสู้กันต่อไปเราจะต้องเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางสักวันหนึ่งหากขบวนนี้ยังไม่หยุดเดินทางและสำหรับทีมนี้ปูแอดจอนอตอขออนุญาตลาไปก่อนขอให้ทุกคนพักผ่อนกับครอบครัวในวันหยุดอย่างไรก็ตามดูแลตนเองดูแลสุขภาพเพราะยังไงโควิด-19 ยังคงเป็นเรื่องอันตรายอย่าชะล่าใจและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งรวมถึงการกระจายข้อมูลข่าวสารฝ่ายประชาธิปไตยไปยังรากหญ้าชุมชนตามต่างจังหวัดเพราะนี่คือทางต่อสู้ด้านข้อมูลข่าวสารของประชาชนชาวไทยและเนื่องจากคลิปนี้ของช่องข่าวแห่งนี้ช่องข่าวนี้ได้ถูกบล็อกการเข้าถึงในประเทศไทยเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามไม่ได้กดกระดิ่งกรุณากดติดตามและกดกระดิ่งนะครับและกรุณาเปลี่ยนโลเคชั่นในช่อง YouTube ให้เป็นประเทศทำได้โดยกดปุ่มสีส้มเปิดหน้า YouTube กดที่วงกลมสีส้มเลื่อนค่าไปที่ตั้งค่าตามลูกศรกดคำว่า General หลังจากนั้นเข้าไปหาคำว่าที่ตั้งประเทศแล้วกดตามลูกศรเลือกประเทศที่ท่านพอใจออสเตรเลียนิวซีแลนด์สหรัฐอเมริกาอังกฤษหรือฝรั่งเศสถ้าท่านชอบเล่นกิโยตินตัดคอใครทิ้งก็เลือกฝรั่งเศสนะครับและอันหนึ่งสำหรับเพื่อนที่ยังไม่ได้เปลี่ยนโลเคชั่นประเทศหากพบว่าช่องข่าวนี้เข้าไปแล้วเป็นหน้าว่างเปล่าไม่พบมากกว่า 2,400 คลิปของช่องข่าวแห่งนี้วิธีการง่ายที่สุดคือแฮชแท็กเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ล่าสุดหรือแฮชแท็กเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์เพียงเท่านี้คลิปล่าสุดมากกว่า 20-30 คลิปจะขึ้นมาให้ท่านเลือกรับชมรับฟังกันและท่านที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องข่าวเล็กๆแห่งนี้ยังคงฮือฮาและเกี่ยวกราวในโลกออนไลน์ได้ต่อไปนานๆสามารถสนับสนุนได้ด้วยการ 1. กดสติ๊กเกอร์ที่มุมด้านล่างขวาเวลามีไลฟ์พรีเมียร์ทุกค่ำคืนนะครับวิธีการที่2สมัครเป็นสมาชิกรายเดือนด้วยการกดปุ่มสมัครหรือปุ่มจอยเริ่มต้นที่เดือนละ35บาทขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ประชาธิปไตยในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนได้มาด้วยการร้องขอทุกประเทศล้วนต้องลงทุนลงแรงของเราวีรชนด้วยเลือดด้วยเนื้อคนธรรมดาอย่างเราหากเธอได้ยินเสียงกลองกระหน่ำมันคือเสียงเท้าของมวลชนกระหึ่มด้วยแรงประสานของเสรีชนคนตายฟ้าเดียวกันตรงพินาศประชาราชตรงตรงโอ้
อยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะคมตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กำหนดเองเราเลือกไม่ได้นะครับว่าเราจะได้อยู่ในคุกหรืออยู่นอกคุกเราเลือกไม่ได้ว่าการที่มันจะเป็นไงเราเลือกไม่ได้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมถ้าแล้วเนี่ยในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้เราจะยอมแพ้เลือกจะสู้ต่อครับอยากให้รัฐบาลเห็นกาคือทุกการต่อสู้ผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่าต้องเข้าคุกครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็แล้วมันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยและจะโดนแบบนี้นะครับผมคิดว่าไม่งั้นเราจะไม่มีที่ยืนในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีศักดิ์ศรีที่จะเป็นมนุษย์ในประเทศนี้ดังนั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับถ้าเป็นคนของเรามันมีศักดิ์ศรีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรานะครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นศักดิ์ศรีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นศักดิ์ศรีของเราเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันเป็นศักดิ์ศรีของเราครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราถึงจะมีศักดิ์ศรีมานานแล้วนะครับตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมถูกต้องมีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมาแค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยืนหยัดเจตจำนงบางอย่างออกมาแสดงออกออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้นะครับมันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมาย112เป็นเครื่องมือนะครับอยากจะคมตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นค่าตัวคุณเอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการ